เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มแฟนตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ครีมอาบน้ำชูกุบุสึโมโนกาตาริวันนี้สนุกมากๆอย่างแน่นอนนะครับนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เกิดอะไรขึ้นมีผักฮะมีผักที่ไหนมีผักไม่รู้ผักอะไรไม่ใช่ผักล้มเลยอ่ะเฮ้ยคืออะไรก็ไม่รู้ครับคุณพี่เล่ฮะไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยผมขอดูยี่ห้อหน่อยสิยี่ห้อไหนฮะผักอบกรอบแม่หอมหวนของดีแน่เลยไปชิมสิโอ้แฮร์ไลน์อร่อยนะแฮร์ไลน์ไอ้นี่เล่นแครายซะแล้วไม่ได้กรอบมากกรอบมากนี่คือสิ่งที่เรารอคอยในวงการบันเทิงใช่ไหมนี่คือผักอบกรอบของต้นหอมใช่ไหมเนี่ยแม่หอมหวนเฮ้ยนี่พอดักของคุณเหรอเนี่ยซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่กล้องไหนคะซื้อได้ที่แฟนเพจต้นหอมนะคะชื่อต้นหอมเลยค่ะ TONHORM ค่ะนะฮะทำไมไม่บอกเคล็ดลับเขามีหอมขายของก็ต้องขายให้หมดถ้าจะให้อร่อยนะคะนี่กับผลไม้รัศมีแขนะคะมีมะขามนะคะบวยแล้วก็มะม่วงนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะครับผมอ่ะเกมต่อไปนี่ต้องว่องไวกันนิดนึงนะครับเพราะว่าใครที่แข็งแรงว่องไวจะมีชัยไปกว่าครึ่งนี่คือต่อตาต้าวิธีการคือทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นทีมคุณยูเริ่มก่อนและแน่นอนนะครับเรามาดูเพื่อนของเรานะครับว่าหลังม่านนี้สับสนโดยผักของแม่หอมหวนเบอร์ใครเป็นใครอ่ะเฮ้ยมีหมดนี่เลยนะครับมีคุณเต๋อนะครับคุณเวนะครับคุณโซระด้วยนะฮะคุณลูกเกดโซระมาเกี่ยวอะไรด้วยไม่รู้นะฮะคุณพลอยชิจันนะครับทางล่างมียาย่านะฮะนานาไรบิน่านะครับคุณเคนธีรเดชคุณชายแล้วก็พี่หนุ่ยอัมพลคนแรกคือคุณยูนะผมจะบอกคำใบ้แล้วคุณไปเลือกเอาให้ถูกต้องเตรียมตัวดูถูกกล่องได้หมดเลยคนนี้คือเจ้าหญิงแห่งวงการพฤกษาและแบรนด์พรีเซนเตอร์ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริถูกต้องยาย่าร้องเพลง Make It Happen ซึ่งมีคนนี้ร่วมฟีเจอริ่งด้วย Make It Happen ถูกต้องเวไทเทเนียมมีภรรยาคือคนนี้อะไรพี่ไม่ใช่ไม่อ่ะถูกต้องนานาไรบิน่ามีลูกแฝดเช่นเดียวกับคนนี้ใครมีลูกแฝดอีกพลอยชิจันใช่ถูกโค้งใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ลูกแฝดไม่ใช่ลูกแฝดแค่คนเดียวนานาเอาอีกเอาอีกพี่มีบอยปุ๋ยสวยแฝดใครมีลูกแฝดไม่ใช่ใช่มีชายใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้มีลูกแฝดเอาอีกตัวแล้วเอาอีกหอมเร็วเอาอีกไออีกมีลูกแฝดฮะคนนี้เคยขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเวทีเดียวกันกับโซระเอาอีกใครขึ้นคอนเสิร์ตด้วยพี่หนุ่ยใช่เต๋อฉันทวิทย์เต๋อเต๋อฉันทวิทย์ถูกต้องดุยอัมพลเคยรับบทเป็นนพพลในเรื่องข้างหลังภาพเช่นเดียวกับคนนี้เคนธีรเดชถูกต้องเคนธีรเดชถูกรับเลือกให้มีหุ่นขี้ผึ้งในพิพิธภัณฑ์มาดามทูโซกรุงเทพเช่นเดียวกับคนนี้คนนี้ก็มีรูปปั้นเช่นเดียวกันเต๋อถูกต้องลูกเกดเวทีนี้โอ้โหพวกคุณท็อปฟอร์มมากต้องขอบอกว่าจริงๆถ้าได้อีกแค่คนเดียวเท่านั้นคุณจะได้โบนัสอีก5คะแนนทันทีเลยเนี่ยไม่เสียเวลาตรงอีบอยลูกแฝดไม่ยอมเชื่อเอาอีกแต่คุณได้ไปทั้งหมด7คนเจ็ดคนเจ็ดคะแนนหัวก่อย4ตอนนี้นำอยู่11-2อ่ะข้างหลังตรงนี้จะเป็นเพื่อนๆของคุณ
เรียงให้ถูกนะครับตามคำใบ้ของเรานะครับอันนี้สนับสนุนโดยร้านเพชรของเก๋ชลดานะครับผมเปิดท่าโกงอยู่นะฮะชมพู่อารยาใหม่ดาวิกานะครับคุณมอสนะฮะคุณน้องศรีพันธ์นี่มีบูมก็อยู่นี่คุณกัปตันนะครับเบลล่าดาวินต้าแล้วก็คุณกะละแมครับมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรพร้อมเริ่มคนคนนี้รับบทเป็นแม่หญิงการะเกดในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกะละแมเบลล่าเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเช่นเดียวกับคนคนนี้กงยู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 อ่อนวางก่อนถูกต้องในงานแต่งของชมพู่อรยามีคนคนนี้เป็นพิธีกรใครเป็นพิธีกรกงยูกงยูไม่ใช่กะละแมไม่ใช่กะละแมแล้วเป็นใครพี่อ้นเหรอคะพี่อ้นถูกต้องอ้นศรีพันธ์เข้าวงการจากการเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับคนคนนี้ดาวินต้าสิถูกต้องหมอปฏิพันธ์เล่นซิทคอมผู้กองเจ้าเสน่ห์ซึ่งมีคนคนนี้เคยร่วมแสดงด้วยใครเล่นซิทคอมเรื่องนี้ครับผู้กองเจ้าเสน่ห์บูม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 ก็ได้ยิบเลยยิบเลยประคองไว้ประคองไว้กงยูไปกงยูไปฉีกฉีกเราเล่นฉีกฉีกไปกงยูนาวินต้าไปนาวินต้าไปก็บอกนาวินต้าไม่เชื่อถูกต้องคนคนนี้เรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งนาวินต้าเคยเป็นอาจารย์สอนที่นี่ด้วยใครกงยูกงยูจะเย็นจะเย็นวางช้าช้าประคองไว้ถูกต้องก่อนเข้าวงการบันเทิงคนคนนี้เคยเป็นดีเจเช่นเดียวกับบูมสุภาพรบังยูเหรอบังยูไม่น่าใช่ไม่ลองดูแล้วแล้วแล้วเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวเอลี่ถูกเลี้ยงถูกต้องคนที่เคยเป็นดีเจมาก่อนคือกงยูกงยูเหรอไม่เป็นไรคุณก็ได้ไปเหมือนกันครับเขาได้7ทีมคุณได้6คะแนนตัวของเราที่มีอยู่ทีมคุณตามอยู่แค่8-11เท่านั้นเองเอาละครับคราวนี้เกมหน้าของเรานะครับเราจะมีการจูบดาราหายจูบกับดารานะครับที่สวนหลังบ้านของผมแต่เรื่องแบบนี้นะครับพวกคุณต้องแลกกันนะใส่อย่างเต็มที่นะครับเพราะเกมต่อไปที่เรามีคือหูดับจับจูบเดี๋ยวไปกันเลยถ้าสำหรับเกมที่2นะคะเกมต่อตาตั้งเกมนี้ก็ถือว่ายากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราแทบจะไม่รู้ความสัมพันธ์ของดาราทั้ง10คนเลยอะแต่ว่าลูกทีมของเราค่ะพี่หอยพี่เก๋แล้วก็พี่จ๊ะจ๋านะคะเต็มที่มากๆแล้วแบบพยายามช่วยบอกตลอดเลยค่ะแต่ว่าคะแนนก็ยังตามเขาอยู่ดียังไงฝากเป็นกำลังใจให้นัดสู้เกมต่อไปด้วยนะคะ